สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากนูเปียนะครับรุ่น M2 Pay นะครับ M2 Pay นั้นมีหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วนะครับเป็นแบบ IPS LCD แล้วก็มีตัวเครื่องที่ค่อนข้างบางนะครับแบตเตอรี่ใส่มาให้ 3,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับด้านหลังของตัวเครื่องถ้าสมมุติว่าเห็นเนี่ยครับมันจะเป็นวัสดุตรงกลางนี้จะเป็นโลหะแล้วก็พลาสติกจะเป็นล็อกด้านข้างนะครับจะถือว่าให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างดีช่องเสียบชาร์จจะเป็น Micro USB มาให้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นช่องเสียบหูฟังมาให้ซึ่งเป็นมาตรฐานของมือถือทั่วไปณเวลานี้นั่นเองครับระบบสแกนและนิ้วมือมาให้นั่นคือจุดเด่นของเครื่องแล้วก็มีลูกเล่นใหม่ก็คือ Nubia UI 5นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดมาพร้อมกับ Android 7.1.1 นะครับดูกันแต่ว่าไม่รู้จะอัปเดตได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ลองเล่นนะครับก็ถือว่าลูกเล่นต่างๆที่ให้มานั้นถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคิดว่าไม่พอแล้วนะครับตัวของ App Store ก็โหลดเพิ่มได้จากการใช้งานนั้นก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับมีระบบทั้งจัดการพลังงานมาให้นะครับมี O-Power แล้วก็มีลูกเล่นเกี่ยวกับของระบบสแกนลายนิ้วมือที่สามารถปลดล็อกแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้กล้องหลังนะครับกล้องหลังยังมีลูกเล่นต่างๆมากมายนะครับทั้ง Beauty Mode แล้วก็มีCamera Family นะครับซึ่งเรียกยากเหลือเกิน Camera Family เนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเหมือนกับรุ่นอื่นเขาแต่ว่าก็มีเท่าที่เล่นได้นะครับกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับ Beauty Mode การปรับลูกเล่นเอฟเฟกต์อะไรต่างๆมากมายถือว่าดีใช้ได้ครับอันนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างการเล่นเกมของ Nubia นะครับ M2 Pay ก็ถือว่าเป็นมือถือที่ใช้ CPU รุ่นใหม่ครับก็คือ Snapdragon 435นะครับความเร็ว Octa-core 1.4 GHz ถือว่าค่อนข้างจะรุ่นใหม่พอสมควรนะครับโดยที่เกมที่เราเล่นนะครับก็คือตัวของ Assault Racing นะครับเป็นตัว Rally นั่นเองครับถือว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งใช้ Accelerometer ค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นอนครับว่าการตอบสนองของเกมนั้นถือว่าลื่นไหลดีใช้ได้นะครับฉะนั้นใครที่จะมาเล่นเกมตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างหายห่วงมากมายเลยทีเดียวครับก็สรุปกับราคาของเครื่องครับที่ 5,790 บาทก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับจากคนที่ต้องการดูมือถือที่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า Nubia ก็ยังทำให้เรื่องของการถ่ายภาพไม่ค่อยผิดหวังเพราะว่ามันถ่ายภาพดีใช้ได้นะครับโดยลูกเล่นของกล้องเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาพรวมของการถ่ายภาพออกมาแม้ราคาจะไม่ได้สูงมากใหม่นักแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบก็ลองไปดูตามที่ Nubia Shop นะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยมือแอบปังลำโพงง่ายๆไปหน่อยนะครับพบกันใหม่กับการรีวิวนะครับในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ